สนับสนุนโดยบ้านฟ้าเปียโรมเนสโตอีกหนึ่งโครงการคุณภาพภายใต้แบรนด์ NC Group NC สร้างบ้านด้วยใจสู่ชุมชนสังคมเปี่ยมสุขในสามก๊กจะมีชื่อเมืองอยู่ไม่มากนะคะแต่เราก็คงยังงงอยู่มีจีจิ๋วเก่งจิ๋วจิงโจโล่หยางเหล่านี้เราจะได้ยินบ่อยมากรวมทั้งเมืองเสียวไผ่มันเป็นเมืองอะไรกันแน่คือสมัยนั้นนะคะก็ยังยึดหลักการปกครองคล้ายๆกับที่ราชวงศ์โจวได้วางระบบระเบียบแบบแผนเอาไว้คือขุนศึกครองเมืองหลักแล้วก็จะมีเมืองเล็กเมืองน้อยเหมือนกับเมืองสวยอยู่ภายใต้อานัตซึ่งเมืองสวยหรือเมืองเล็กเมืองน้อยเหล่านี้จะมีหน้าที่ส่งเสบียงอาหารหรือจะเป็นกองทัพเล็กๆที่เกี่ยวกับการจัดการมันเป็นเรื่องของการจัดระบบภายในของแต่ละแคว้นหรือแต่ละเมืองใหญ่ๆอย่างเมืองเสียวไผ่ก็จะเป็นเมืองบริวารของเมืองชีจิ๋วเป็นต้นเมืองชีจิ๋วเป็นเมืองที่มีความสำคัญนะคะเพราะว่าไม่ว่าจะเป็นโตเกียมผู้ปกครองคนแรกที่เราได้อ่านกันมากระทั่งถึงเล่าปีหรือลิโป้ก็จะมีเรื่องราวระหว่างย้ายเมืองไปชีจิ๋วไปเสียวไผ่นี่แหละค่ะเพราะว่าในระยะแรกเมื่อโตเกียมครองเมืองชีจิ๋วได้เล่าปีมาช่วยเหลือก็ให้เล่าปีเนี่ยไปครองเมืองเสียวไผ่เปรียบเสมือนเป็นเจ้าเมืองเล็กๆหรือนายอำเภอเมื่อเล่าปีได้ครองเมืองชีจิ๋วลิโป้แพ้โจโฉนี้มาขอความช่วยเหลือเล่าปีที่เมืองชีจิ๋วซึ่งตอนนั้นนะลิโป้เนี่ยก็จะถูกด่าว่าไอ้ลูกสามพ่อนะฮะเพราะว่าเตียวหุยเนี่ยเป็นคนตรงกวนอูก็เช่นเดียวกันเกลียดชังลิโป้มากนะถือว่าทรยศได้ถึงสามพ่อมาอยู่กับเล่าปีนั้นเป็นอันตรายแต่ด้วยความมีเมตตาและเป็นนโยบายของเล่าปีที่จะไม่เป็นศัตรูกับใครก็ให้ความช่วยเหลือกับลิโป้ซึ่งเล่าปีอาจจะมองการไกลนะคะว่าลิโป้ในระยะแรกคงยังไม่เป็นอันตรายกับตนก็เสมือนหนึ่งยังไม่เป็นอันตรายกับตังโต๊ะหรือเตงหวนในครั้งแรกยังสามารถใช้งานได้อยู่ก็ให้ไปอยู่เสียวไายแต่ทั้งสองก็ถูกแผนของโจโฉยุยงให้แตกกันซึ่งเป็นแผนของซุนฮกที่ไม่ต้องการให้ทั้งสองฝ่ายนั้นรวมตัวกันได้เพราะเมื่อไหร่ก็ตามที่เล่าปี่มีลิโป้เป็นทหารเอกอีกคนหนึ่งก็อันตรายแล้วดังนั้นซุนฮกจึงวางแผนให้โจโฉแจ้งไปยังเล่าปี่ให้โจมตีอ้วนสุดที่เมืองลำยงและก็แซงทำเป็นถือรับสั่งของพระเจ้าเฮียนเต้ของอ้วนสุดให้ระวังเล่าปี่หรือโจมตีเล่าปี่ก็คือยุให้แตกกันเพราะว่าถ้าเล่าปี่ยกทัพออกจากเมืองด้วยวิสัยของลิโป้แล้วคงไม่ซื่อสัตย์ก็จะเข้ายึดชีจิ๋วทันทีการก็เป็นไปดังคาดนะคะดังนั้นลิโป้ก็ยึดครองเมืองชีจิ๋วในขณะที่เล่าปี่ไม่อยู่แต่ก็คุ้มครองดูแลครอบครัวของเล่าปี่เป็นอย่างดีอันนี้ก็เป็นการป้องกันภัยไว้ก่อนเพราะถึงอย่างไรทัพเล่าปีก็ยังมีนายทหารที่เข้มแข็งและมีกองทหารอยู่เป็นจำนวนมากเนื่องจากเป็นเมืองหลักเมื่อเล่าปีกลับเข้าเมืองชีจิ๋วก็เสียเมืองไปแล้วแต่เล่าปีก็ใจเย็นนะคะยังไม่ทำศึกสงครามเพราะรู้ว่านี่คงจะเป็นแผนของโจโฉถ้าลบกันแล้วก็ฝ่ายเสียเปรียบนะก็ต้องเป็นฝ่ายของเล่าปีและลิโป้ก็คือเสียทั้งสองฝ่ายนั่นเองจึงแซงทำนะเอาล่ะยกให้ลิโป้ไปในเมืองชีจิ๋วและตนไปอยู่เสียวไผ่แทนใครๆก็อาจจะมองว่าเล่าปี่อ่อนแอนะคะแต่ถ้ามองอีกในแง่หนึ่งคือการปกครองเมืองใหญ่เป็นเรื่องยากการจัดการบริหารกองทัพบริหารบุคคลการจัดหาเสบียงค่าใช้จ่ายเหล่านี้เป็นภาระทั้งสิ้นนอกจากนี้แล้วยังตรวจตราดูแลไม่ทั่วถึงที่จะซ่องสุมกำลังคนให้มีการลบที่เข้มแข็งเพราะการลบกับอ้วนสุดครั้งนี้เนี่ยเล่าปี่ก็รู้กำลังของตนเองทีเดียวค่ะจึงยอมไปอยู่เมืองเสียวไผ่เมืองเล็กๆที่มีการจัดการที่ง่ายขึ้นแผนการทุกอย่างที่ย้ายจากเมืองใหญ่สู่เมืองเล็กแบบนี้เรียกว่าถอย1ก้าวเห็นโลกกว้างขึ้นเป็นความชาญฉลาดอย่างหนึ่งของเล่าปี่แต่โลกก็กลด่าประณามลิโป้อยู่ดีนะคะก็ยังยกย่องเล่าปี่อันนี้ถือว่าเล่าปี่ฉลาดมากเลยนะคะ